หลวงปู่ชอบฐานะสโมเล่าเรื่องสองครามพญานาคหลวงปู่ชอบฐานะสโมโวัดป่าโคกมนบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้เล่าเรื่องสองครามพญานาคโดยมีพระวีวรศักดิ์เทรพัฒโทเป็นผู้จดบันทึกไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2535โดยมีเรื่องพญานาคเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องพญานาคที่แปลกกว่าทุกเรื่องส่วนมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคหลวงปู่ท่านจะบอกพญานาคที่นั่นที่นี่มาขอฟังธรรมกับท่านพญานาคจำแลงร่างเป็นมนุษย์มาใส่บาตรให้กับท่านหรือพญานาคอันธพาลมาแสดงฤทธิ์เดชกับท่านเป็นต้นแต่เรื่องพญานาคที่หลวงปู่เล่าให้ฟังตอนนี้เป็นเรื่องของพญานาคทำสงครามนาคายุทธกันซึ่งเป็นเรื่องพญานาคที่ประหลาดกว่าทุกเรื่องที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟัง ท่านบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2508ซึ่งเป็นปีแรกที่หลวงปู่ชอบมาสร้างวัดป่าม่วงไข่บ้านม่วงไข่ตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านว่าสมัยสร้างวัดป่าม่วงไข่ใหม่ๆนั้นพระเนนเวลาส่งน้ำตักน้ำจะต้องพากันเดินลงเขาทางด้านหลังศาลาหลังเก่าของวัดป่าม่วงไข่ทางลงไปจะลึกลาดชันเวลาขึ้นลงแต่ละครั้งพระเนนต้องอาศัยเกาะกิ่งไผ่ลงไป ถ้าเผลอเริอเมื่อไหร่เป็นได้กลิ้งลงไปข้างล่างทันทีหลวงปู่ชอบเห็นถึงความลำบากของลูกศิษย์เวลาลงไปตักน้ำท่านจึงบอกพ่อเชียงหมุนให้มาตัดต้นไผ่เพื่อทำทางลงไปส่งน้ำให้กับพระเนนเราสองทุ่มคืนเดียวกันขณะหลวงปู่ชอบท่านกำลังจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิท่านได้ยินเสียงคนพูดคุยกันผ่านกุฏิของท่านไปทางด้านหน้าวัดท่านคิดในใจว่าขําม,มืดป่านนี้ยังมีโยมมาวัดอยู่อีกหรือ เสียงพูดกันดังคึกขนองแบบคนหนุ่มท่านจึงกำหนดดูถึงที่มาของต้นเสียงท่านเห็นชายหนุ่มอายุราว20่สิต้นๆหคนเดินคุยกันไปทางหน้าวัดป่าม่วงไข่ชายหกคนนี้คุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีที่เมืองเชียงคานท่านจึงรู้ว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้เป็นลูกหลานของพญานาคภูผาหมานจำแลงร่างขึ้นมาเที่ยวเล่นจีบสาวนาคีแม่น้ำโขง หลังจากนาคาหนุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วท่านก็นั่งไว้ยพระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิขณะที่หลวงปู่ชอบท่านกำลังสวดมนต์บทเมตตายังกินจิอยู่นั้นท่านได้ยินเสียงคนไล่ตีกันดังลั่นมาจากทางหน้าวัดท่านจึงหยุดสวดมนต์กำหนดดูเหตุการณ์ท่านเห็นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ไล่ตีชายหนุ่มหกคนที่ท่านเห็นเมื่อตอนหัวค่ำชายหนุ่มทั้งหกวิ่งผ่านกุฏิท่านไปแล้วกระโดดลงเขาหายเข้าไปในบ่อน้ำหลังศาลาเก่าของวัดป่าม่วงไข่ ฝ่ายชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ที่ไล่ตีกันมาพอเห็นหลวงปู่ชอบพวกเขาจึงพากันหยุดไล่ร้องบอกกันว่าพระพระทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้นท่านบอกเหมือนก,นกันกับมนุษย์เราทุกอย่างเลยหลวงปู่ถามพญานาคกลุ่มนี้ว่าเพราะอะไรถึงต้องได้ไล่ทำร้ายกันเข้ามาในวัดซึ่งเป็นเขตธรณีอภัยทานพญานาคหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าบอกท่านว่า พวกพญานาคกลุ่มที่หนีไปเที่ยวเล่นที่บ้านเมืองของพวกตนแล้วมีเรื่องผิดใจกันจึงต้องไล่ทำร้ายกันมาถึงที่นี่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดวาพระาศาสนาแต่ไหนแต่ไรพวกข้าพเจ้าไปมาหาสู่กันก็ไม่เห็นว่าที่นี่เป็นวัดวา,าศาสนามาก่อนเลยหลวงปู่จึงบอกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองเสียอย่ามาเบียดเบียนกันที่ในวัดาศาสนาเลยพวกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จึงพากันลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของตน ท่านว่าเวลาที่พญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ลาจากไปพวกเขาพากันจมหายลงไปในธรณีทันทีเหมือนกับว่าดินผาหน้าภูที่นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไปการมาของพวกเขาเลยผู้บันทึกหมู่เพื่อนที่นั่งฟังหลวงปู่ชอบเล่าพากันแปลกประหลาดใจว่าทำไมพญานาคซึ่งเป็นเทพเทวดาประเภทหนึ่งจึงมีประพฤติบางอย่างที่คล้ายกันกับมนุษย์เราหลวงปู่ชอบท่านว่า พญานาคถึงจะเป็นภูมิเทพเทวดาเขาก็มาจากมนุษย์เรามีกิเลสรักโลภโกรธหลงเหมือนกันกับมนุษย์เราถ้าไม่พอใจกันขึ้นมาก็โกรธากเกลียวกราดทำร้ายกันเหมือนกับมนุษย์เราต่างแต่พวกพญานาคเทพเทวดาเขาจะไม่ทำร้ายกันถึงขั้นหมายเอาชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราพวกพญานาคเทพเทวดาเขาจะสู้กันพอรู้ริษแล้วก็เลิกรากันไป การให้อภัยกันของพบภูมิเทพเทวดาเขาจะให้อภัยกันง่ายกว่ามนุษย์เราเพราะพวกเขามีเทวธรรมหิริโอตัะความละอายแก่ใจความเกรงตัวต่อบาปกรรมของเทพเทวดาเขาจะมีมากกว่ามนุษย์ถ้าจิตใจไม่มีเทวธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องถือครองแล้วบุคคลนั้นจะเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้เลยถึงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความบกพร่องในสติปัญญาและร่างกาย ท่านเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากพญานาคดุมกลุ่มนี้จากไปไม่นานท่านได้ยินเสียงดังโวกเวกอึงคนึงไปทั่วบริเวณวัดป่าม่วงไข่ท่านเห็นพญานาคพากันจัดเตรียมทัพมีช้างม้าไราพนถืออาวุธครบมือเหมือนกับทหารศึกในสมัยโบราณท่านว่าทุกอย่างเหมือนกับคนเราเวลาเตรียมทัพออกศึกไม่มีผิดเพี้ยนกันเลย หลวงปู่ถามพญานาคผู้เป็นแม่ทัพในกองว่าจะพากันไปออกศึกออกเสือที่ไหนถึงได้แต่งทัพใหญ่โตมโหฬารถึงป่านนี้แม่ทัพใหญ่พญานาคบอกท่านว่าพวกข้าพเจ้าจะไปรบกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงพญานาคพวกนี้มายามหมิ่นรังแกลูกหลานของพวกข้าพเจ้าหลวงปู่ท่านบอกอย่าไปเบียดเบียนกันเลยมันจะเป็นบาปเวรต่อกันแต่พญานาคใหญ่ผู้เป็นแม่ทัพในกองไม่ฟังคำที่ท่านทัดทานเขายืนกราน ที่จะออกรบตามมานะศักดิ์ศรทที่เขาถือเมื่อพญานาคผู้เป็นใหญ่ไม่เอาคำท่านจึงบอกเขาว่าถ้าจะไปรบกันแล้วอาตมาขอให้โยมทำทางลงไปสงน้ำให้พระเนนได้ไหมจะเป็นการถวายความสะดวกให้กับพระเนนผู้ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในอาวาสนี้อาตมาอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์ไว้เป็นหลักฐานให้พระเนนผู้ไม่รู้ได้เห็นว่าที่นี่มีพญานาคอาศัยอยู่ พอท่านบอกพญานาคใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าให้เขาทำทางลงไปตักน้ำให้พระเนนท่านว่าพญานาคเจ้าจอมทัพดันภูเขาทีเดียวดินที่อยู่บนภูเขาไหลลงไปเป็นร่องทันทีต้นไม้ต้นไผ่พังทลายลงไปกองอยู่ใต้ภูเขายิ่งกว่าใช้รถเกรดรถถายดันลงไปหลวงปู่ท่านว่าพวกพญานาคนี้มีฤทธิ์รแรงมากเกินประมาณได้การกระทำด้วยฤทธิเดชของเขาจึงง่ายดายไม่ต่างอะไรกับคนเราพลิกฝ่ามือ เมื่อพญานาคใหญ่ภูผาหมานพังภูเขาทําทางลงไปตักน้ําให้พระเนนแล้วเขาก็ลาท่านไปรบกับอิสโรนาคาชราชน,นาคาแม่น้ำโขงเมืองเชียงคานที่มีวิมานเมืองบาดานอยู่ห่างจากปากแม่น้ำเลยไหลลงตกแม่น้ำโขงที่บ้านคกมาด400เมตรหลวงปู่ชอบดูเหตุการณ์พญานาคทำนาคายุดกันจนถึงตีสองทุกอย่างจึงยุติศึก ท่านเห็นไพรพลทหารพญานาคภูผาหมานแตกทับหนีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่อย่างอลหม่านพอมาถึงบ่อน้ำซับหลังศาลาวัดป่าม่วงไข่ทหารพญานาคพากันหายลงไปในบ่อน้ำซับแห่งนี้ทันทีพวกทหารพญานาคอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่ตามกันมาผู้จะเป็นหัวหน้าแม่ทัพใหญ่อิสโรนาคราชเห็นหลวงปู่ชอบอยู่ที่นี่เขาจึงบอกไพรพลให้หยุดทับท่านถามอิสโรนาคราชเพราะเหตุอะไรพวกท่านถึงต้องมารบทับ จับศึกกันอิสโรนาคราชพญานาคแม่น้ำโขงเมืองเชียงคานบอกท่านว่าพวกลูกหลานพญานาคเมืองนี้ไปมีเหตุวิวาทกับลูกหลานของพวกข้าพเจ้าเจ้าเมืองพญานาคที่นี่ไม่พอใจจึงยกทัพไปท้ารบประลองธิ์กับพวกข้าพเจ้าถึงบ้านเมืองหลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคอิสโรว่าพญานาคเขามีการรบทัพจับศึกเหมือนกันกับมนุษย์หรืออิสโรนาคราตอบท่านว่า พญานาคก็เหมือนกันกับมนุษย์เมื่อมีเรื่องราวเจรจาความกันไม่ได้ก็ต้องใช้กําลังต่อสู้กันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะแต่ไม่ถึงขั้นทํำลายล้างกันเหมือนกับพวกมนุษย์พวกคาพเจ้าจะต่อสู้กันพอรู้แพ้รู้ชนะเท่านั้นจะไม่ทําอะไรเกินเลยให้กันมากไปกว่านี้ หลวงปู่ชอบบอกเมื่อรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันอีกพวกท่านเป็นเทวริษมีเดชมากการต่อสู้ของพวกท่านจะทำให้มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายเดือดร้อนจากการสู้รบของพวกท่านได้อาตมาขอให้ท่านทั้งสองจงเว้นปล่อยวางในเรื่องนี้เสียอิสโรโนาคาราชพญานาคแม่น้ำโขงโอนอ่อนยอมในคำขอขององค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงถอนทัพลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของเขา รุ่งเช้าก่อนที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบจะออกไปบินธบาตท,ที่บ้านม่วงไข่ท่านเดินไปดูทางพญานาคดันภูเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านเห็นทางที่พญานาคดันเขาพังดินลงไปเป็นทางกว้างประหนึ่งว่าต้นไม้ต้นไผ่ตามสายทางพังระนาวกราวรูดไม่ต่างอะไรกับเอารถไถวิ่งดันลงไปเมื่อสำรวจตรวจดูสถานที่โดยทั่วแล้วองค์ท่านจึงเดินมาศาลาเพื่อพาพระเนตรออกไปบิณฑบาติที่บ้านม่วงไข่บันทึกต่อท้าย ผู้บันทึกเรียนถามหลวงปู่คำผองกุศลทโรเจ้าอาวาสสำนักสงผาแดนตำบลสันป่าย,ยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่บ้านม่วงไข่ในตอนนั้นหลวงปู่คำพองบอกว่าหลวงปู่ชอบบอกท่านคำผองต่อไปนี้พวกท่านลงไปตักน้ำสบายขึ้นกว่าเก่าแล้วพญานาคทำทางให้พวกท่านแล้วเมื่อคืนพวกพญานาคที่นี่ไปออกสงครามกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงเชียงคาน หลวงปู่ชอบท่านบอกผมกับทิดม้อยบ้านวังม่วงไปดูทางที่พญานาคพังดินลงจากภูเขาพวกผมได้อาศัยทางพญานาคนี่แหละลงไปตักน้ำพระเนรอยู่นั่นลงไปตักน้ำสบายขึ้นเพราะทางสงครามพญานาคเรื่องแบบนี้ตาบอดอย่างพวกเรามองไม่เห็นเหมือนท่านหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบจิตท่านเป็นทิพย์พิสุทธิ์จึงมองเห็นทั้งหมดทุกเรื่องหลวงปู่ท่านให้พญานาคทำทางเพราะท่านอยากให้พระเนน ได้เห็นเป็นหลักฐานของเรื่องนี้ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเราก็จะไม่รู้ที่มาของเรื่องนี้เลยหลวงปู่คำผองท่านเล่าต่อถึงเรื่องที่ท่านไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่และอง์ท่านบอกครูบาอาจารย์แต่และองคก็มีบารมีภายนอกภายในแตกต่างกาันแต่กับหลวงปู่ชอบท่านบอกบารมีภายในเรื่องลึกลับที่เกี่ยวกับเทพเทว,วดาพญานาคและฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่ชอบท่านจะเด่นมากในเรื่องแบบนี้